เรื่องเป็นเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเข้าเรื่องละครใช่ป่ะคะอันนี้มีสอนย่อมาเพราะว่ากับสามีดาวจับได้ว่าสามีดาวไปติดนักศึกษาไม่มีสิ่งเจอมันก็เลยฟันธงว่าเป็นน้ำหวานติดนักศึกษาไม่รู้คือไม่รู้ว่านักศึกษาหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่หนูก็ได้นะข่าวเนี้ยแต่ว่าก็คือจริงๆมีปัญหาจริงๆอย่างเงี้ยเรื่องมือที่สามว่าอะไรนะหมอไม่รู้ว่าจะเรียกมือที่สามได้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันนานขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ยมันจับได้เลยมันจริงๆไม่ได้จับได้มันโจ่งแจ้งมากจิตงานมันเป็นยังไงน้ำหวานเขาที่น้ำหวานเราได้ก็รู้สึกว่ามันแย่เหมือนแบบเราคุยสมมติเวลาเรามี IG อ่ะเนาะแล้วเราก็คุยกันคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่อะไรประมาณนั้นอ๋อก็คือหลักการเป็นได้คอมเมนต์อะไรประมาณนั้นแล้วเราได้มีถามก็คือตอนแรกก็คือถามว่าเฮ้ยทำไมถึงคอมเมนต์กันแบบนี้หรือใครหรอไม่เห็นรู้จักเลยเพื่อนหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อ๋อเป็นรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วต้องขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไปถามเพื่อนนะแคปแล้วก็ไปถามทุกคนว่าฉันคิดมากไปหรือเปล่าไม่ได้คิดมากคือก็คุยกันแบบคือต้องสนิทกันมาประมาณนึงอะค่ะพี่ถึงจะต้องคุยประโยคนี้ได้แต่ไม่ได้เกิดความไม่ไว้ใจคือจริงๆอะหนูจะบอกกันว่าหนูเป็นคนที่ค่อนข้างใจกว้างมากคือปล่อยให้พี่เขาไปเที่ยวอะไรมากคือถ้าเพื่อนอะรู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยน้ำหวานจริงเป็นคนที่ใจกว้างไม่เคยจุกจิกจู้จี้เรื่องนี้เลยแต่เรื่องนี้มันเป็นอะไรที่วันนั้นก็สติหลุดจริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าไปเจอคำไหนก็เจอคือไม่อยากบอกว่าเป็นคำคือเป็นเจอประโยคนั้นแล้วแหละค่ะพี่คือแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องสนิทกันมากถึงจะต้องพิมพ์กันขนาดเป็นเชื่อไหนครับเป็นหมวดเป็นใยกันหรือว่าชายความรักกันอะไรอย่างงี้อ่านแล้วรู้สึกได้เลยก็แบบก็คือเหมือนก็มีความคุยกันเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยจูบสิพี่มันถ่ายละครอยู่น้ำตาร่วงเราได้ไดเรกไหมไม่ไดเรกคือตอนแรกจะไดเรกไปด้วยว่าเฮ้ยเราสนิทกันฝ่ายไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราไม่ยุ่งดีกว่าคือก็คุยปรึกษาเพื่อนแล้วหนูแค่คิดว่าเรามาคุยกัน2คนดีกว่าเที่ยงกัน2คนคนอื่นไม่ยุ่งจริงๆแล้วตอนนี้แฟนเรามีพฤติกรรมอะไรคือจริงๆเขาไม่มีนะคือโอเคอำนาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆคือเวลาไปเที่ยวกันมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าคืออันนี้มันค่อนข้างที่จะโจ่งแจ้งไปนิดนึงแล้วคือช่วงนี้พี่เขาทำงานเยอะออกต่างจังหวัดบ่อยด้วยอะไรหลายๆอย่างสิ่งแวดล้อมมันทำให้มาแบบมาเจอกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยท้ายที่สุดแล้วมันเคลียร์ออกมาเคลียร์คือสุดท้ายแล้วอ่ะก็คือหนูก็คุยกันว่าเฮ้ยเธอจะเอายังไงก็เคลียร์ก็คือถ้ายังรักกันอยู่อะไรเงี้ยก็ช่วยเคลียร์ให้ได้ไหมแต่คือหนูก็ไม่ได้บอกว่าเธอจะต้องไปเคลียร์ยังไงแต่สุดท้ายเขาก็ไปเคลียร์ให้ก็คือไปลบคอมเมนต์นั้นออกแต่ความเชื่อใจอ่ะมันเชื่อใจได้เหรอถามว่าเชื่อใจได้ไหมคือ 100% คือตอนนี้ก็มันหมดไปคือมันไม่ได้หมดหรอกพี่จริงๆมันก็ยังไว้ใจอยู่อ่ะคือถามว่าลดมันก็ลดลงนิดนึงคือเวลามันก็ระแวงนิดนึงแต่ว่าหนูก็แบบไม่ได้ระแวงมากขนาดนั้นแต่มันเป็นสามีภรรยากันอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าคือช่วงนี้เหมือนเราหนูก็ทำงานเยอะเนาะถ่ายละครพี่เขาก็ทำงานเยอะแล้วคือบางทีกลับมาบ้านกันแบบคือนอนบ้านเดียวกันอ่ะแทบจะแบบไม่ได้เจอหน้ากันอะไรเงี้ยก็เคยโทษตัวเองไหมว่าแบบเหมือนไม่มีเวลาให้เขาหรือเปล่าหรือไม่ได้ดูแลเขาคือตอนแรกหนูก็เคยโทษตัวเองนะว่าเอ้ยหรืออาจจะเป็นเพราะหนูที่ไม่ได้มีเวลาให้เขาแต่ว่าหนูก็แค่คิดว่าหนูทำเต็มที่แล้วอะอย่างนี้เรารู้สึกกับเขาเท่าเดิมไหมหรือว่าลดลงเท่าเดิมมันสั่นคลอนไหมน้ำหวานกับเพราะเราจริงๆเราเพิ่งแต่งงานนะแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าเป็นช่วงที่เกิดขึ้นนะสั่นมากสั่นจนแบบคือหนูยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วยืนอยู่แบบตรงคือทุกคนรู้อะและสิ่งที่เขาทำมันคือแบบมันไม่ให้เกียรติอะไรเงี้ยให้กำลังใจก็แบบโหมาใหญ่เลยแล้วคือเราไม่อยากรับสายไงคือเราอยากขอสงบสติก่อนแล้วนั้นต้องถ่ายละครอะไรเงี้ยสรุปแล้วตอนนี้เขาเคลียร์เองเรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะคือสุดท้ายแล้วมันก็ต้องประคับประคองกันไปอะค่ะมันเหมือนเราแต่งงานแล้วแล้วพอมาเจอเหตุการณ์นี้อยู่ดีเราจะไม่ไว้ใจเขาไปเลยมันก็หนูว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเงี้ยคือสุดท้ายมันก็ต้องมาขัดประคองกันไปให้ดีที่สุดมีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำเวลานั้นให้มันมีความสุขที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันจะเลิกหรือว่าไม่ได้ไปต่อหรืออาจจะยังคบกันอยู่มันก็เราก็ทำดีที่สุดแล้ว
คือจริงๆเราทีนี้คุยกันสองคนว่าเราก็ทำใจไว้บ้างแล้วถ้าท้ายที่สุดแล้วมันก็ทำใจไว้บ้างแล้วคือเหมือนเราเคยเลิกกันมาสองรอบแล้วแล้วคือก่อนแต่งงานคือเราเคยคบกันแล้วเราเลิกกันมา2รอบแล้วแล้วคือรอบนี้ที่เราตัดสินใจแต่งงานกันเหมือนเพราะว่าเราผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วด้วยรอบนี้ด้วยอะไรหลายๆอย่างหนูก็แค่คือทำใจแล้วคือต่อให้เลิกกันหนูไม่ได้ฟูมไฟอะไรขนาดนั้นแน่นอนเพราะหนูแค่รู้สึกว่าหนูทำดีที่สุดแล้วณตรงนี้ที่เรื่องสองทางก็คือเรื่องผู้หญิงเหมือนกันค่ะเรื่องผู้หญิงเหมือนกันเลยเรื่องผู้หญิงที่เราบอกไม่เหมือนค่ะค่ะก็คือมันสลับกันใหญ่เขาเล่นให้กำลังใจหรือว่าได้มาให้กำลังใจก็คือถ้าทางครอบครัวหนูคือเขาไม่ยุ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่คือถ้าทางเป็นครอบครัวฝั่งแม่เขาก็เห็นว่ามีข่าวเขาบอกมีคนส่งมาอยู่แต่คือวันนั้นก็อยู่กินข้าวด้วยกันแหละแต่คือก็บอกไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยเคลียร์กันแล้วแต่ที่เคลียร์กันแล้วเขาได้ให้คำมั่นสัญญาหรือคำบอกเราคำยืนยันเราอะไรบ้างให้เรามั่นใจคือจริงหนูไม่ได้ป้องกันคำมั่นสัญญาและคือเคยคุยกันแล้วก็คือคำสัญญาเป็นแค่ลมปากเปล่าอะพี่เราแค่รู้สึกว่าการกระทำมากกว่าที่เขาจะต้องให้เราได้แล้วเรารู้สึกไหมว่าตอนนี้เขาทำให้เราแล้วก็ดีค่ะดีเหมือนเขาก็พยายามทำอะไรเงี้ยก็อย่างเนี้ยเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเขาก็แบบมีโทรนัดกินคงกินข้าวจองร้านให้อะไรเงี้ยมันทำจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้แบบไอ้ยังไม่ปล่อยเรื่องมีลูกดีกว่าไหมเพราะยังไม่มั่นใจอะไรงี้มาเกี่ยวไหมน้ำหวานมีบ้างนิดหน่อย มีบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเราคิดกันแล้วว่าแบบไม่ได้อยากมีตอนนี้เพราะทำงานด้วยโอเคไม่ถามเรื่องงานเลยเหรอ